คนเนี่ยตื่นขึ้นมารู้สึกถึงสิทธิ์ในเสียงของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเนี่ยมันทําให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาแหละระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยตอนนี้อาจารย์คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยที่เคยเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเริ่มตั้งคําถามกับพรรคการเมืองของตัวเองแล้วคือมันมีหลายส่วนประกอบองค์ประกอบของทั้งสองข้างเนี่ยมีหลายขั้นแล้วก็หลายส่วนนะครับเราได้พูดว่าพรรคการเมืองไม่ตอบสนองก็เพราะว่าสังคมเรามีความแตกแยกแล้วก็เรายังไม่สามารถที่จะหาจุดลงตัวระหว่างสถาบันกับระบอบประชาธิปไตยเชิงเลือกตั้งได้นะฮะพอมาเรามาดูเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดบกพร่องข้อจำกัดอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราต้องแยกกันเพื่อไทยนปช.คุณทักษิณหลักๆนะครับการนำนปช.ก็เป็นตัวเชื่อมของคุณทักษิณกับเสื้อแดงนะครับแล้วก็แกนนำนปช.ก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงเขาก็มีความทับซ้อนกันอยู่นะแต่เมื่อมาถึงคิวนี้เนี่ยผมคิดว่ามีการผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันก็เป็นความการประเมินผิดของคุณทักษิณอย่างใหญ่หลวงซึ่งสำหรับคุณทักษิณแล้วนี่เขาอาจจะคิดว่านี่คือวิธีการปรองดองเขาก็คือว่าเขาก็เหมาเข่งให้ทุกคนเลยรวมทั้งเขาด้วยย้อนกลับมาถึงนู่นเลยต่างใบเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นวิธีที่เขาคิดก็เขาก็เป็นอาจจะเป็นคนอย่างนี้ที่เรียกว่ามั่นใจในตัวเองทำอะไรเรียกว่าการขายหุ้นชินคอร์ปเนี่ยนะครับเมื่อต้นปี2549เนี่ยเขาก็คงไม่คิดนะครับว่าขายหุ้นชินคอร์ปเนี่ยจะทำให้ประเทศลุกฮือขึ้นมาต่อต้านระบอบทักษิณได้ขนาดนั้นมารอบนี้เขาคิดว่าพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าจะทำให้คนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาได้ขนาดนี้และทุกภาคส่วนด้วยเสื้อแดงก็ไม่เอาเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีหน้ากากขาวไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอา ก็คือเจ้าเดิมๆมีพรรคเพื่อไทยที่เห็นด้วยรัฐบาลที่เอาด้วยแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็ต้องถอยนะเป็นครั้งแรกที่นะครับตั้งแต่มีรัฐประหารเนี่ยตั้งแต่ปี49เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าเป็นงานที่เรียกแขกได้ทั่วหน้าเลยนะฮะแล้วก็มีการผนึกกำลังกันอย่างทั่วถึงก็เป็นการประเมินผิดแต่การประเมินผิดนี้เนี่ยคุณทักษิณก็เสียรางวัลไปเยอะแต่ว่าคู่ต่อสู้คุณทักษิณก็เสียรางวัลเหมือนกันนะครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาแต่ว่าออกมานำม็อบเองซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีผลเสียระยะยาวต่อระบบพรรคการเมืองของไทยเมื่อพรรคเก่าแก่ที่สุดมันนำม็อบเนี่ยก็คือว่าเกมหมดหน้าตักละนะนี่ก็จะคือจะเลยเถิดไปถึงการโค่นล้มรัฐบาลไปเลยจะมาตัดสินความผิดอะไรไปเลยที่เขาบอกว่าเขาจะให้ศาลประชาชนตัดสินอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าผลต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะมาปรับยังไงนะครับพรรคชาติพัฒน์ก็เสียหายหนักคุณทักษิณนี่เสียหายหนักมากเลยเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแรกที่เสื้อแดงไม่เอาด้วยเลยนะครับเหมือนกับว่าโดนทรยศคุณทักษิณประทรยศพวกเสื้อแดงนปช.พรรคเพื่อไทยก็คงสองจิตสองใจเพราะว่าถึงแม้ว่านี่เป็นนายใหญ่แต่ว่าฐานเสียงไม่เอาด้วยเขาก็เลยคงกระอักกระอ่วมกันเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะขยับไปหาทางออกร่วมกันแต่เรากำลังพลาดโอกาสนี้สิ่งที่น่าจะเกิดเนี่ยคือฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณทั้งหลายเนี่ยน่าจะยื่นไม้ยื่นมือเอ่ยปากพูดคุยกับฝั่งเสื้อแดงแล้วก็บอกเสื้อแดงเขาว่าเห็นไหมเนี่ยทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้จริงใจหรอกเขาก็ใช้พวกท่านทั้งหลายเขาก็ต้องการเอาตัวเองให้รอดเอาทรัพย์สินตัวเองขึ้นมามันก็คือเรื่องของทักษิณคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยพวกเสื้อแดงในจังหวะนั้นนะเขาอาจจะฟังบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกที่ต่อต้านคุณทักษิณต้องยอมรับด้วยว่าพวกนั้นเนี่ยพวกเสื้อแดงพวกที่เลือกพรรคของคุณทักษิณมาตลอดเนี่ยเขามีตัวมีตนจริงๆเขามีปากมีเสียงจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนโง่เขาไม่ได้ไร้การศึกษาต้องยอมรับเขาตรงนั้นถ้ายอมรับเขาแล้วก็คุยกับเขาเนี่ยนี่คือทางออกประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราพลาดโอกาสนั้นละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพก็คือว่าเขาไม่ได้ไปสนใจพวกเสื้อแดงเลยเสื้อแดงคัดค้านต่อต้านนิรโทษกรรมเขาชอบเพราะว่าไปทางเดียวกันแต่เขาไม่เคยไปถามเลยว่าเนี่ยเราหาทางออกเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ไหมมันจะมีทางไหนไหมนะฮะในเมื่อทักษิณเนี่ยเขี่ยทักษิณให้ตกไปแล้วก็มาคุยกันเองเขาไม่ทำอย่างนั้นอันนี้เมื่อไม่ยอมรับพวกแสดงแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วพยายามไปโค่นล้มรัฐบาลที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยขี้หมูขี้หมาแล้วในเวลาเข้าตาจนแล้วเนี่ยพวกเสื้อแดงเขาต้องกลับไปหาเพื่อไทยอยู่ดีเพราะว่าระหว่างเพื่อไทยกับชาติปัตเนี่ยเขาต้องเอาเพื่อไทยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเสียดายว่าถ้าเกิดฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับคุณทักษิณเนี่ยเขาให้พื้นที่ให้เกียรติยอมรับพวกเสื้อแดงมากขึ้นเนี่ยสักบ้างเนี่ยนะครับไม่ต้องมากขึ้นก็ได้แค่นิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดเชื้อใหม่ๆเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองไทยที่ทำให้เราอาจจะนำไปสู่อนาคตของเราได้แต่ผมคิดว่าทางฝั่งของตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าไปยอมรับพวกเสื้อแดงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะว่าประเทศไทยในอนาคตมันไม่ใช่เป็นประเทศไทยที่เหมือนสมัยสงครามเย็นมันก็จะเป็นประเทศไทยที่คนตาสีตาสาคนที่ไม่ค่อยได้มีเสียงมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์มีเสียงแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เคยมีศักยภาพสูงได้ประโยชน์จากระบบเดิมเขามันก็จะมีคนมาเข้ามามากขึ้นอ่ะนะครับมันก็จะแออัดมากขึ้นหน่อยแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคงเลี่ยงตรงนั้นยากคือตอนนี้นี่ทั้งสองพรรคเนี่ยต้องบอกว่าคือในแง่นึงก็พาตัวเองมาสู่ตาจนทั้งสองพรรคก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ลงมาสู่ท้องถนนในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยที่คุณอาจจะเสียมวลชนส่วนหนึ่งไปนะคะทั้งสองพรรคเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรจากปรากฏการณ์นี้บ้างคะทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้ว่าประชาชนมีความแตกแยกนะฮะเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองขยายฐานมาดูนโยบายเพื่อจะไปดึงอีกข้างหนึ่งเพื่อพยายามขยายฐานให้เรามีความรอมชอมกันขึ้นพูดง่ายๆว่าเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นพรรคเสียงข้างมากต้องสนใจพรรคเสียงข้างน้อยคนที่สนับสนุนพรรคเสียงข้างน้อยมากขึ้นนะมันแปลกนะครับการเมืองโลกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไอ้พรรคที่มีเสียงข้างมากเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะเพราะเดี๋ยวนี้เสียงข้างน้อยก็สามารถคว่ำบาตรปิดประเทศได้ในหลายประเทศเป็นอย่างนี้นะครับคือเขาสามารถมาประท้วงมีข้อมูลข่าวสารมีการจัดตั้งที่ทำให้รัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยทำงานยากเพราะนั้นต้องสนใจเขาด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ต้องมีพื้นที่ครับในเมื่อแพ้การเลือกตั้งต้องฟังเสียงประชาชนแล้วก็มีการต่อต้านที่มันเสนอทางออกนะเสนอทางออกด้วยถ้าไม่เอานโยบายแบบนี้จะเอานโยบายแบบไหนแล้วก็พยายามเอานโยบายแบบที่ตัวเองเสนอเนี่ยให้มันชนะใจคนนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สุกงอมมากเลยที่เราจะมีทางเลือกอื่นขึ้นมานะครับเป็นทางเลือกอื่นที่อาจจะมีพรรคการเมืองอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่จะตอบสนองตรงนี้ตอนนี้มีคนที่ผิดหวังหงุดหงิดไม่พอใจมากมายทั้งสองฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ออกมาประท้วงพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ศรัทธาหรือว่ามีความตื่นเต้นกับพรรคประชาธิปัตย์นักหรอกนะครับแต่ว่าเขาไม่เอาคุณทักษิณในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เห็นแล้วล่ะคุณทักษิณทรยศเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมาโค่นล้มรัฐบาลที่เขาเลือกมาเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะครับใครจะเป็นนายกอะไรก็ตามเป็นรัฐบาลที่เขาเลือกเนี่ยมาโค่นล้มเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยนะฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้หวือหวามากหรอกครับกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่เอาคุณทักษิณอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้หวือหวาคุณทักษิณมากหรอกครับแต่ต้องการจะยึดระบบแล้วก็ยึดเสียงยึดสิทธิ์ของตัวเองอันนี้การที่จะหาจุดที่จะทำใหมีการสลับสับเปลี่ยนปรับขั้วต่างๆเพื่อจะสลายสองขั้วนี้เนี่ยทางหนึ่งก็คือว่ามีพรรคอื่นแล้วก็พื้นที่อื่นที่มาตอบสนองคนที่ผิดหวังอกหักไม่พอใจเนี่ยนะครับต่างๆทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็อาจจะมีพรรคที่3ได้พรรคการเมืองที่3เนี่ยนะครับเรามีพรรคภูมิใจไทยรอบนี้พรรคภูมิใจไทยก็ไปกับพรรคเพื่อไทยนะเพราะนั้นพรรคที่3เนี่ยผมเห็นได้เลยว่าแนวนโยบายจะน่าจะเป็นยังไงได้บ้างหนึ่งก็คือว่าต้องเล่นเรื่องของการสุจริตเล่นเรื่องของการความจริยธรรมมีจริยธรรมในเชิงเปรียบเทียบคือไม่มีที่ไหนแล้วครับในการเมืองไทยหรือการเมืองประเทศไหนที่มันจะเป็นแบบขาวกับดำคือว่านักการเมืองกลุ่มการเมืองขึ้นมาแบบขาวจั๊วสะอาดทุกอย่างมันไม่มีหรอกแต่ว่า
ไอ้สกปรกเนี่ยมันต้องน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นระบบที่สุดแล้วก็ตรวจสอบได้มากสุดนะแล้วก็จัดการกันได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมามีแนวนโยบายในเชิงของจริยธรรมนะฮะสุจริตมากกว่าคนอื่นแล้วก็มีแนวนโยบายที่เน้นสิทธิ์เสียงของคนที่เขาไม่เคยมีที่เขาแสดงออกเขาก็จะได้เสียงเยอะนะฮะเขาต้องให้เกียรติต้องยอมรับคนเหล่านั้นนะครับแล้วเขาก็ต้องยังทำให้คนอีกข้างนึงเนี่ยยังมีความอุ่นใจอยู่บ้างนะครับคือได้อุ่นใจจากคนที่มาจากขั้วอำนาจเดิมโครงสร้างอำนาจเดิมแล้วก็ให้เกียรติให้เสียงยอมรับสิทธิ์เสียงของคนที่มาจากระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยเชิงเลือกตั้งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับนโยบายฐานเสียงเขาก็ต้องหาผู้คนละที่เป็น leadership ต่างๆที่จะเป็นแนวผู้นำต่างๆอย่างเงี้ยบ้านเมืองเรามีคนเก่งๆมีความรู้เยอะไอ้นี่เราผมเห็นไปมีประสบการณ์มาหลายประเทศประเทศไทยนี่ไม่ได้ด้อยไม่น้อยหน้าใครในเรื่องของความที่คนที่มีความรู้ไปเรียนหนังสือมาเก่งๆนะครับแต่ว่าที่จะมีความเป็นผู้นำพอในเวลานี้เนี่ยก็ต้องหากันผมไม่อยากจะระบุชื่ออะไรเงี้ยแต่มีคนที่อยากจะไปหาทางออกกันร่วมกันนะครับสี่นี่เขาก็คือว่าต้องมีแรงสนับสนุนนะครับก็ต้องมีสตุ้งสตังที่จะมาตั้งพรรคมาทำป้ายมีสำนักงานต่างๆแล้วในสุดไปเลือกตั้งต่างๆเขาก็มีระบบเราเป็นยังไงก็ต้องมีปัจจัยที่จะมาชนะให้ได้นะครับชนะได้ห้าคือว่าเขาไม่ต้องชนะหมดถ้ามีพรรคที่สามเนี่ยชนะแค่ได้ส.ส.มาสัก40-60เนี่ยผมคิดว่ามันพลิกมันจะเป็นทางออกให้เราสลายสองขั้วเผชิญหน้าแบบนี้ในสนามในเวทีการเมืองเชิงเลือกตั้งได้แล้วไม่สามารถที่จะลงไปแข่งขันว่าได้คะแนนในสนามเลือกตั้งได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้พรรคเล็กในเมืองไทยไม่ได้เติบโตไม่ได้คะแนนเสียงคือหลายประการครับเหตุผลหลักอันนึงก็คือโครงสร้างสนามเลือกตั้งบ้านเราที่ยึดระบบอุปถัมภ์สูงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอันนี้มันก็สะท้อนกับความล้มเหลวหรือว่าความบกพร่องของภาครัฐที่จะเข้าไปหาประชาชนในที่ต่างจังหวัดคือถ้าเกิดคนต่างจังหวัดนี่นะเขาไม่เดือดร้อนคือถ้าเกิดเขาเดือดร้อนแล้วเขามีที่พึ่งที่มาจากภาครัฐเนี่ยเขาคงไม่ต้องไปหานักการเมืองท้องถิ่นอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับมันมีหลายขั้นตอนครับมีหลายส่วนนักการเมืองท้องถิ่นก็เติบใหญ่มาจากการโกงกินอะไรนะครับก็ได้งบประมาณกลางออกมาแล้วก็บางครั้งก็ไปสร้างถนนอะไรก็เป็นทุนท้องถิ่นนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปหาการเมืองแล้วก็เกิดวัฏจักรที่ไม่ดีขึ้นมาเมื่อมีสตังค์ไปหาการเมืองก็เอาการเมืองมาหาสตังค์เพิ่มนะก็เราจะเห็นว่ามีกลุ่มต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้เยอะเป็นระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะซึ่งต้องพยายามหาแนวอื่นขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะเราต้องพยายามหาทางเลือกอื่นขึ้นมาในอนาคตตอนนี้นอกจากเรื่องระบบอุปถัมภ์แล้วพรรคการเมืองยังไม่มีพรรคไหนที่นอกจากพรรคของคุณทักษิณทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็คือ3พรรคของเขาเนี่ยที่เน้นหานโยบายจริงๆที่จะได้ใจคนชนะใจคนที่จะตอบสนองใจคนและมีภาพให้คนรู้สึกว่ามันทำให้ประเทศไทยเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองใหม่ต้องทำอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมทำถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะทำเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนแกนนำพรรคแล้วก็หาคนใหม่ๆขึ้นมาหน้าใหม่เลือดใหม่ที่จะเข้าหาได้ใจประชาชนและเขาต้องหานโยบายนะนโยบายที่ไม่ยึดคืออย่างนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนี่ขายไม่ออกเพราะเขาพยายามขายก็ขายไม่ออกเขาก็แพ้เลือกตั้งมาตลอดเขาก็ต้องมายอมรับว่าโอเคคนต้องการอะไรบ้างแล้วก็ประเทศไทยจะเดินหน้าได้อย่างไรแล้วก็ค่อยๆผันความคิดเหล่านี้หลักๆมันมาจากการความเข้าใจการเห็นพ้องต้องกันต่ออนาคตก่อนแล้วก็มาคิดว่าแล้วเราจะเดินไปตรงนั้นยังไงประเทศไทยจะขยับไปข้างหน้ายังไงนะแล้วเขาก็นำมาสารเป็นนโยบายแล้วก็ไปขายไปให้คนเนี่ย
ชอบตรงนี้มาเลือกเขาก็จะต้องเป็นการต่อสู้กันในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนอกจากระบบอุปถัมภ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีพื้นที่จะต่อสู้โดยนโยบายโดยความคิดมากกว่าที่เราเคยมีนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นทางออกและในที่สุดแล้วประชาชนก็จะไปเลือกกันเองอาจารย์มีกรณีของต่างประเทศไหมคะที่เป็นตัวอย่างของพรรคที่แบบเบียดแทรกขึ้นมาได้ไหมมีครับมีหลายๆประเทศหลายประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองเลือกตั้งก็จะเป็นคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละแล้วทุกๆพรรคการเมืองเนี่ยเหมือนกับสัตว์มีชีวิตตัวหนึ่งนะครับเมื่อเขาเป็นที่นิยมเขาก็จะมีการพัฒนาการแล้วเขาก็จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีการอายุมากขึ้นก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเพื่อจะให้กระปรี้กระเปร่าให้มีพลวัตเนี่ยพรรคของคุณโทนี่แบลร์เนี่ยก่อนที่โทนี่แบลร์จะขึ้นมาเนี่ยพรรคนั้นเนี่ยก็ไม่ไหวละคือว่าโทรมเอื่อยอืดเข็นไม่ขึ้นขายไม่ออกพรรคเลเบอร์นะครับโทนี่แบลร์ก็เขาเรียกว่านิวเลเบอร์นิวเลเบอร์แกนหลักๆก็คือว่าอย่างนี้เขาเห็นแล้วว่าระบบเอกชนธุรกิจเอกชนเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูคือสมัยก่อนพรรคเลเบอร์เนี่ยเขาเน้นแรงงานนะพรรคแรงงานแรงงานเป็นใหญ่พวกนายจ้างพวกเอกชนพวกทุนนิยมอะไรเงี้ยเหมือนกับมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็ทำให้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยโตมันก็เลยฝืดแล้วก็ไม่เกิดพลวัตอะไรเงี้ยคุณโทนี่แบร์ขึ้นมาเขาปรับให้เข้ากันได้นะคือสวัสดิการก็ยังมีอยู่แรงงานก็ยังสำคัญแต่ธุรกิจต้องเดินหน้าได้เศรษฐกิจต้องโตเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เน้นแรงงานโดยที่ไปทำให้ในทุนเสียหายคือในทุนกับแรงงานต้องไปด้วยกันได้ New Labor ก็ประสบผลสำเร็จในการชนะใจคนมาโอ้โหคุณโทนี่แบร์เป็นนายกถึง10กว่าปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพรรค Republican ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาหนักมากคือกระอักเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้เขาไม่ยอมขยับมาตรงกลางเขาอยู่ทางขวาถ้าเขาขยับมาตรงกลางคือว่าเขาต้องเน้นบางประเด็นน้อยลงนะครับเขาเน้นเรื่องของแค่ว่ารัฐบาลไม่ควรจะมีสวัสดิการมากไม่ควรจะเก็บภาษีสูงให้เอกชนทำเองให้คนมีสิทธิเสรีภาพเองในการประกอบธุรกิจประกอบชีวิตอย่าไปอุ้มคนมากทำให้คนเคยตัวแล้วก็มีเรื่องของกลาโหมต้องแข็งอเมริกาต้องแกร่งอะไรเงี้ยนะตัวของโอบามาเนี่ยเขาชนะใจคนได้มากกว่าแต่ก็ชนะกันเฉียดฉิวนะสวัสดิการสังคมสำคัญสาธารณสุขทุกคนต้องเข้าถึงได้เขาก็ชนะใจคนกลาโหมทหารกองทัพก็แข็งพอจัดการบินลาเด่นได้แต่ไม่ไปบุกใครละถอนกลับแต่อิรักแต่อัฟกานิสถานอะไรเงี้ยก็เป็นการผสมผสานแต่ Republican เนี่ยเขากำลังหาอยู่ว่าจะมีผู้นำจะมีความคิดจะการมีการปรับแนวนโยบายไงที่จะชนะใจคนได้อีกครั้งหนึ่งออสเตรเลียเพิ่งมีเลือกตั้งมาไม่นานนี้พรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ชนะคุณโทนี่อาเบิร์ตก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ขายบางเรื่องนะครับคือเขาก็วัดดวงนะว่าคนเนี่ยจะเอาหรือเปล่าอย่างเช่นเขาจะแกร่งขึ้นเข้มงวดกับเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองคือจะเน้นคือไม่งั้นเขาจะเสียพวกงานไปคนก็จะไม่ว่างงานตกงานเศรษฐกิจก็ต้องเป็นหลักแล้วก็เขาจะเอาพวกการช่วยเหลือระหว่างประเทศเนี้ยออสเอดอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาพ่วงอยู่ภายใต้กระทรวงต่างประเทศเลยก็คือว่าจะเน้นผลประโยชน์ของออสเตรเลียเป็นหลักไม่ได้ต้องไปช่วยให้มีสันติภาพโลกอะไรเงี้ยก็ลดลงละแต่คนก็เลือกเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าคือพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความกระปรี้กระเปร่ามีความตื่นตัวอยู่ตลอดในการที่จะประเมินอุณหภูมิของเวทีของประเทศของสังคมแล้วก็ชีพจรของสังคมว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเขาต้องการอะไรเราเห็นมาแล้ว10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสังคมเราเปิดกว้างขึ้นมากจากเครื่องมือต่างๆจากความมั่งคั่งที่สะสมมาเศรษฐกิจก็โตคนก็มีอยู่มีกินดีขึ้นแล้วก็คนรู้เรื่องมากขึ้นมากในประวัติศาสตร์เพราะนั้นเดี๋ยวนี้จะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องตอบสนองคนเยอะพูดง่ายๆว่ายุคนี้นะครับในศตวรรษที่21เนี่ยคือยุคที่ชาวบ้านเป็นใหญ่สมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยก็อยู่แบบชาวบ้านไปนักการเมืองเป็นใหญ่ผู้มีอำนาจเป็นใหญ่กองทัพเป็นใหญ่ใครต่อใครราชการอาวุโสเป็นใหญ่มีคนเป็นใหญ่เป็นโตเยอะในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเป็นใหญ่ถ้าเกิดเราไม่ยึดตรงนี้เริ่มนับหนึ่งจากตรงนี้เนี่ยเดินหน้าลำบากถ้าทุกคนนับหนึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะ
หาทางเข้าใจกันเห็นพ้องต้องกันเดินหน้าร่วมกันได้